เป็นเรื่องราวที่ตลกและน่ารักน่าชังเมื่อเหล่าสัตว์ตัวป่วนต่างๆได้บุกเข้ามายังสนามแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วยสายตาคนนับหมื่นในระหว่างท่ามกลางการแข่งขันอยู่จู่ๆก็มีน้องหมาน้องแมวยังไม่พอแถมมีหมูเห็ดเป็ดไก่อีกโอ้ยปวดหัวเลยคราวนี้จะไล่จับยังไงดีวะเนี่ยซึ่งมันก็แน่นอนเลยถ้าเกิดจู่ๆมีสัตว์บุกเข้ามาในการแข่งขันส่วนใหญ่จะต้องหยุดแข่งระหว่างแมตช์ไปก่อนเพราะว่านักกีฬาทุกคนจะต้องงัดสกิลคันเทพวิ่งไล่จับเจ้าสัตว์ดังกล่าวถ้าขืนฝืนปล่อยไว้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเกิดระหว่างแข่งมาป่วนอีกมันจะเสียเวลาไปกันใหญ่โดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรับชมเหตุการณ์สัตว์บุกสนามแข่งที่สุดฮาและก็น่าหมั่นไส้ซึ่งมันจะป่วนสุดติ่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go และถ้าเกิดใครใจดีใจดีกดไลค์ผมทีได้มั้ยอ่ะซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยอันดับที่1จิงโจ้กระโจมใส่นักฟุตบอลถึงขั้นหัวร้อนกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในปี2018ท่ามกลางสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียจู่ๆก็มีจิงโจ้เพศเมียที่กระโดดเข้าไปร่วมเชียร์พร้อมกับนอนคอเชียร์ที่พื้นหญ้าในจังหวะนี้ทุกคนแปลกใจมากจึงจัดการเตะลูกฟุตบอลพร้อมกับใช้ไม้และจิงโจ้ให้ออกไปแต่ว่าจิงโจ้มันก็ดื้อสุดใจไม่ยอมไปแถมมีท่าทีเล่นด้วยอีกอยู่ในป่าแล้วมันแซ่บเงามาเจอมนุษย์คลายเศร้าได้เยอะเลยในช่วงแรกมันก็ทำท่าทีเดินออกไปนักแข่งต่างก็หลงดีใจมันไปแล้วมาแข่งกันต่อเถอะแต่ว่าจู่ๆจิงโจ้ก็เปลี่ยนใจกระโดดเข้ามาพร้อมกับวิ่งเข้าใส่ทำเอานักแข่งแต่ละคนตกใจเพ่นกันอย่างในช็อตนี้จึงหยุดการแข่งขันไปอีกรอบครั้งแรกวิ่งไล่จนหอบพอจิงโจ้มันโผล่มารอบ2ใช้รถยนต์ขับไล่ดีกว่าวิ่งเอาไม่ไหวอ่ะเหนื่อยจิงโจ้ตัวนี้มันมึนมึนOff he goes, leaps, he's now on the field, and the kangaroo is on the field of play again. Oh my god. And racing across the field of play, scattering players left and right. อันดับที่2นักกอล์ฟสายชิลที่ใช้นิ้วสกิดหางจระเข้ในปี2017ที่ผ่านมาในรอบการแข่งขันตีกอล์ฟซึ่งเป็นสนามแข่งของอาร์โนพาเมอร์โดยที่สนามแห่งนี้ได้เลี้ยงจระเข้เอาไว้ด้วยในระหว่างที่โคดี้กริบเบิลเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเลยในจังหวะนี้เขาเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าจกกระเป๋าอย่างเท่เขาเดินมุ่งหน้ามาหาจระเข้จากนั้นก็ใช้มือทั้ง5นิ้วฟาดโบ๊ะไปยังหางของมันในช็อตนี้จระเข้ตกใจมากมันจึงกระโดดลงน้ำไปเลยโดยสิ่งที่น่าแปลกใจคือชายคนนี้ไม่กลัวจระเข้แม้แต่หน่อยเดียวเดินไปตบตูดอย่างชิวพอตบเสร็จก็เดินเก๊กนิดหน่อยพอเป็นพิธีให้สาวกรีดและสิ่งที่สลับกันสุดขั้วก็คือให้ดูนักกอล์ฟคนอื่นสิเดินมาเจอจระเข้ตกกระจายแต๋วแตกเลยซึ่งนี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่จะต้องกลัวนี่มันจระเข้นะเฮ้ยไม่ใช่จิ้งโจกจะมาเดินจกกระเป๋าไปตีก้นจระเข้มันก็ไม่ใช่ Cody Gribble at 6 Well you know what When you're not going all that well อันดับที่3สุนัขขอแจมการแข่งขันวิ่งผาดและดันชนะเฉยอันดับนี้ฮาจริงผมบอกเลยเป็นการแข่งขันวิ่งผัดในรั้วโรงเรียนสนามที่โรงเรียนเขาสุดยอดมากดูสากลทันสมัยยิ่งใหญ่ซึ่งในช่วงแรกแลนนี่เป็นรุ่นพี่มัธยมปลายที่กำลังตั้งใจวิ่งอย่างเต็มที่เพื่อจะคว้าชัยชนะมาให้ทีมในจังหวะที่การแข่งขันผ่านไปไม่นานซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายพอดีแลนนี่ก็เหลือบเห็นบางสิ่งที่แอบวิ่งเข้ามาในรูโดยที่สิ่งประหลาดตัวนี้มันก็คือน้องหมาสี่ขานี่เองที่แอบเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายพอดีในจังหวะนี้แลนนี่ไม่ยอมแต่ว่าเจ้าหมาตัวนี้มันสปีดไวเอาเรื่องเลยเรียกได้ว่าพอวิ่งเข้ามาน้องหมาตัวนี้วิ่งแซงทุกคนในช็อตนี้กองเชียร์ก็เฮหนักมากจู่ๆมีน้องหมาวิ่งเข้ามามันก็ฮาสิงานนี้ในช่วงสุดท้ายสังเกตสาวเสื้อแดงให้ดีเธอนะครับได้วิ่งอย่างเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายก็หนีหมาไม่ได้โดยก่อนจะเข้าเส้นชัยมันมีการหันหน้ามาเยาะเย้ยอีกอ่ะพอหลังจากเยาะเย้ยเสร็จมันก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1เลยสุดยอดพลังหมาแต่จะว่าไปก็แอบสงสารสาวเลลี่ไม่ได้เหมือนกันนี่อ่ะเธอจะชนะอยู่แล้วเฉียวมาเจอหมาแซงตัดหน้าซะงั้นเศร้าใจจริงๆอันดับที่4เจ้านกจอมขโมยไม่รู้ไปหิวโหยมาจากไหนในการแข่งขันรอบ2ของสนาม The Player Championship ในปี1998ในอันดับนี้ย้อนยุคไปนิดหนึ่งจู่ๆก็มีนกขนาดใหญ่พอตัวซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคือนกสายพันธุ์ไหนกันแน่มันสีขาวคล้ายนกกระยางอ่ะถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้โดยที่เจ้านกตัวนี้มันโฉบบินลงมาจากฟ้าด้วยสายตาที่คมดุจสายตาเหยี่ยวมันมองเห็นลูกกอล์ฟที่อยู่บนสนามสงสัยมันนึกว่าใครมันก็จัดการใช้ปากนี่แหละคาบเลยแต่พอด้วยขนาดลูกกอล์ฟมันใหญ่และมีขนาดหนักพอตัวมันเลยคาบไปล่วงไปแต่ว่านกตัวนี้ก็มีความตั้งใจว่าจะคาบลูกกอล์ฟ
๊อปกับลังให้ได้มันก็เลยสไลด์อย่างที่เห็นนี่แหละในระหว่างนี้ผู้ชมก็ต่างเชียร์ผมหมายถึงเชียร์นกนะไม่ใช่เชียร์คนพอ10นาทีผ่านไปเจ้านกน้อยตัวดังกล่าวก็สามารถคาบลูกก๊อปทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ว่าไปไม่ถึงไหนเองสงสัยกล้ามจะค้างมันจึงทําลูกก๊อปตกกลางอากาศตกลงสู่น้ําดังจ๋อมเลยในช็อตนี้กองเชียร์เสียใจมากอุตส่าห์เชียร์นกมาตั้งนานสุดท้ายก็ไปไม่รอดซึ่งไม่ใช่ผู้ชมเพียงอย่างเดียวที่เชียร์นักกอล์ฟเองนะครับก็มาร่วมวงด้วยระหว่างนี้ขอเลื่อนการแข่งไปก่อนYep, we've got it. We have liftoff. Oh no! Does that count as an official ball in the water? มาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยน้องหมาสุดป่วนก่อกวนแพ็คคู่แค่ตัวเดียวก็ว่าวุ่นแล้วนะมากัน2ตัวแย่ โดยในระหว่างการแข่งขันแมตช์กระชับมิตรของทีมกระตาซาลาย SK ที่ดวล4แข่งกับ VFR Arlen ชื่อทีมนี้อ่านโคตรยากโดยที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่8กำลังแข่งขันมันๆเลยกรรมการนะครับก็ต้องเป่านกหวีดทั้งสองฝ่ายก็หยุดการแข่งขันเพราะเนื่องจากมีตัวป่วน2ตัวที่กำลังวิ่งลงมากลางสนามเลยมันวิ่งมากระดิกหางท่าทางดีใจกระโดดโอบใส่นักกีฬาซะไม่กลัวน้องหมาเฟลลี่มันมีความสุขแล้วก็เหมือนบ้านมันเลยท่ามกลางความตึงเครียดพอมาเจอหมา2ตัวนี้เข้าไปทุกคนก็ต่างยิ้มแล้วก็หัวเราะกันใหญ่มันน่ารักจริงๆอะเนี่ยถึงจะป่วนก็ตามทีเถอะสุดท้ายการแข่งขันก็ต้องดำเนินต่อเพราะว่าเจ้าหน้าที่2คนได้พากันอุ้มและแบกมันออกไปด้วยท่าทางที่ทุลักทุเลในส่วนการแข่งขันในแมตช์นี้ทีม VFR Arlen ชนะไป1ประตูต่อ0Şu anda bu şekilde oyuna dahil oldular burada. Çimlerin üzerinde davetsiz misafirlere alışık olduğumuz dönemde bunlar da ilginç görüntüler. Bu kez อันดับที่6น้องหมูเบอร์4วิ่งหนีอย่างเฟี้ยวถ้าแน่จริงก็จับให้ได้ย้อนกลับไปในยุค90ในปี1993เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างซิดนีย์กับเซนคิวดาท่ามกลางระหว่างการแข่งขันยังดุเดือดกองเชียร์กำลังได้อารมณ์เลยจู่ๆก็มีหมูตัวหนึ่งซึ่งเป็นหมูไซส์ไม่ใหญ่มากตัวเล็กกำลังวิ่งเฟี้ยวเลยมันถูกปล่อยจากบุคคลปริศนาที่อยากสร้างความป่วนและอุบายที่จะเยาะเย้ยของนักกีฬาในการแข่งแมตช์นี้พอหลังจากหมูถูกปล่อยลงมาสายตาของนักกีฬาก็ไม่ค่อยเป็นมิตรส่วนใหญ่จะอารมณ์เสียก็แง่แหละเจอคนปล่อยลงมาแบบนี้แถมสลักชื่อเบอร์4ซะด้วยในจังหวะนี้ทุกคนต่างช่วยกันจับแต่ว่าการจับหมูนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันวิ่งไวแถมตัวยังลื่นอีกจับไม่ค่อยติดมือถ้าเราสังเกตขนาดนักกีฬามืออาชีพนับ10คนยังใช้เวลานานกว่าจะจับมันได้อะพอหลังจาก10นาทีผ่านไปน้องหมูเริ่มหมดพลังบวกกับนักกีฬานะครับเริ่มหัวเสียขนาดวิ่งจนเพียงจับไม่ได้สุดท้ายแล้วเจ้าหมูก็ต้องแพ้พ่ายให้กับชายเสื้อแดงที่กระโดดตะคุบสุดท้ายจับได้เฉยเลยให้เราสังเกตท่าทางพี่แกสีหน้าคือโมโหพอจับเสร็จก็ยื่นใส่อย่างแรงในช็อตนี้ผมห่ามากอันดับที่7ค้างคาวโฉบใส่นักบาสจนโดนฟาดสลบคามือท่ามกลางการแข่งขันบาสยังดุเดือดกองเชียร์กำลังเชียร์อย่างมันเลยให้เราสังเกตที่สนามให้ดีมันเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวสีดำๆบินวนไปวนมาไอ้หยาพอซูมเข้าไปใกล้ขึ้นมันคือค้างคาวดูดเลือดนี่วะมันบินกวนสมาธิจังเลยในจังหวะนี้คนจับใส่ชุดคอสเพย์แปลงร่างกายเป็นแบทแมนซะด้วยเผื่อค้างคาวมันจะกลัวแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถจับได้โอ้โหลงทุนแต่งตัวมาซะเยอะแล้วพี่แกทำท่าทีโคตรจะห่าสงสัยลงมาโชว์ตลกแต่ว่าสุดท้ายค้างคาวตัวนี้ก็ต้องแพ้พ่ายกับนักบาสคนหนึ่งที่ใช้ฝ่ามืออลหันตบทีเดียวค้างคาวเยี่ยวแตกเลยทุกคนอย่าดราม่าเด้อค้างคาวไม่ตายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าถูกจับได้เท่านั้นเองฝ่ามืออลหันของจริงแถมเป็นฝ่ามือนักบาสซะด้วยสงสัยจะรุนแรงเอาเรื่องอันดับที่8ฝูงปีศาจแมลงวันที่ดับฝันการแข่งเบสบอลในวันที่5ตุลาคมปีพ.ศ.2550เป็นแมตช์ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากเหล่านักแข่งในสนามทุกคนรวมไปถึงกองเชียร์และกรรมการด้วยต้องเจอฝูงแมลงวันสายพันธุ์ขายาวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยกัดคนแต่ว่ามันสร้างความรำคาญมากๆคือจำนวนแมลงวันนะครับมันเยอะไปอ่ะจะกำจัดยังไงก็ไม่หมดในส่วนเจ้าหน้าที่ก็ใช้สเปรย์ไล่แมลงวันต่างๆมารุมฉีดให้กับนักแข่งแต่ว่าดูเหมือนจะแย่ลงเพราะจำนวนแมลงวันไม่ลดลงเลยยิ่งฉีดยิ่งเพิ่มนี่มันฝูงแมลงวันบ้าคลั่งชัดๆผมเห็นแล้วขนลุกอ่ะในส่วนการแข่งขันยังคงไปต่อและแมตช์นี้จบที่สกอร์1ต่อ0อันดับที่9เจ้าตูบชอบคนเก่าถ้าใครไม่เก่าก็ไม่ยอมออกสุดยอดหมา
ระหว่างการถ่ายทอดสดฟุตบอลจู่ๆก็มีสุนัขลาบราดอร์สีดำที่เดินมาเพ่นพ่านในสนามในจังหวะนี้กรรมการเป่าปี๊ดเสียงนกหวีดคือแหบแทวะให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวในช็อตนี้ผู้ชมต่างพากันเศร้ากำลังเชียร์มันๆเลยเว้ยเฮ้ยอย่าว่าแต่ผู้ชมเลยที่เสียสมาธินักแข่งเองก็ไม่ใช่ย่อยบางคนโมโหปี๊ดแตกเลยก็มีเพราะโดยปกติสนามจะต้องมีคนดูแลจะปล่อยให้หมาเข้ามาไม่ได้เด้อและก็ถือว่าโชคดีมากที่น้องหมาตัวนี้มันดูเชื่องแล้วก็เป็นมิตรนักแข่งกระดิกมือหน่อยเดียวเจ้าตูบมันเดินเลี้ยวมาหาเลยในจังหวะนี้นักกีฬารีบเกาเพื่อให้หมานะครับมันชินแล้วก็ไว้ใจพอเกาเสร็จก็จัดการลูบไล้เอานั่นไงน้องหมามันให้อุ้มและทำท่าเป็นเจ้าสาวเลยเว้ยเฮ้ยตีเนียนเหมือนเรียนมาและผมก็นับถือจิตใจพี่แกมากที่ดูแลน้องหมาตัวนี้เป็นอย่างดีและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่อย่างนิ่มนวลกราบขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจ็บคอแล้วและถ้าเกิดใครชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก